เอาล่ะเห็นกันหรือยังว่าอัลลอฮ์รักเรามากแค่ไหนเรามีค่าจริงๆอัลลอฮ์ให้เกียรติเราที่แม้แต่มาลาอิกะฮ์ละยินยังต้องเคารพเราซุบฮานัลลอฮ์บ้านเรือนของพวกเราอยู่บนสวรรค์ต้นตระกูลของเราก็คือเจ้าชายและเจ้าหญิงในสวรรค์ทีนี้เราจะมาถอดรหัสจากเรื่องราวของอาดัมกันนะคะสาเหตุใหญ่ที่นำมาสู่การฝ่าฝืนและเรื่องราวมากมายจนมาเกิดรออยู่บนโลกนั้นในวันนี้ก็คือความอิจฉาในคำพูดที่ว่าฉันดีกว่าเขาซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ชัยฏอนมันคิดไปเองและมันใช้มาตรฐานของตัวมันเองและสาเหตุของชัยฏอนก็คือความยิ่งใหญ่ความตะกบดและแถมมันยังบังอาจใส่ร้ายอัลลอฮ์และทำให้มันหลงผิดวิธีการหลอกลวงของชัยฏอนก็คือการกระซิบกระซาบหลอกลวงให้หลงผิดมันไม่ได้บังคับเราเลยและมันจะไม่ละความพยายามอย่างที่สุดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มันพยายามหลอกเราก็คือให้เราเปิดเผยสิ่งสงวนนั่นคือถอดคุณสมบัติความละอายออกจากตัวเราจนในที่สุดแล้วเราไม่รู้สึกละอายกับการทำบาปอันนี้น่ากลัวที่สุดชัยฏอนมันเป็นศัตรูที่น่ากลัวจริงๆแม้แต่ในสวรรค์ที่เราเห็นมันตัวเป็นๆมนุษย์ก็ยังพลั้งพลาดต่อมันเราจะประมาทต่อมันไม่ได้เลยส่วนความผิดพลาดของมนุษย์ก็เพราะความอ่อนแอหลงง่ายเชื่อคนง่ายเพราะความตะกละส่วนสวรรค์ของอัลลอฮ์ที่กว้างใหญ่กินได้ทุกอย่างเว้นแค่ต้นเดียวจริงๆแต่เราก็ยังรู้สึกไม่พอยังอยากได้อีกความสูงส่งความมีเกียรติไม่ใช่ด้วยการอิบาดะห์มากมายเพราะผู้ที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มากมายที่สุดก็คือมาลาอิกะห์ส่วนแต่อัลลอฮ์ยกเกียรติมนุษย์ให้เหนือกว่ามาลาอิกะห์ด้วยความรู้ด้วยสมองที่ใฝ่ความรู้แต่อัลลอฮ์กลับยกเกียรติมนุษย์ให้สูงกว่าชัยฏอนไม่ใช่ด้วยความรู้เพราะชัยฏอนคือผู้ที่มีความรู้มากกว่ามนุษย์อีกความรู้ที่สูงที่สุดก็คือการรู้จักอัลลอฮ์ชัยฏอนมันรู้จักอัลลอฮ์ดีที่สุดกว่าเราซะอีกมันอยู่กับอัลลอฮ์ก่อนเรามันเห็นอัลลอฮ์เห็นถึงความยิ่งใหญ่มันยังกล้าปฏิเสธอัลลอฮ์ต่อหน้าอัลลอฮ์ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์ได้รับเกียรติเหนือกว่าชัยฏอนก็เพราะความนอบน้อมถ่อมตนรู้สึกถึงความต่ำต้อยของตัวเองและที่สุดแล้วก็คือความยอมรับผิดซึ่งเป็นคุณสมบัติของดินที่ชัยฏอนไม่มีณตรงนี้มีฮาดีสของอิหม่ามอามัดและตริมิซีได้บันทึกฮาดีสรายงานโดยท่านอานัสจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเมื่ออัลลอฮ์ได้สร้างแผ่นดินแล้วมันก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วพระองค์ก็สร้างภูเขาเหนือแผ่นดินจนทำให้แผ่นดินเกิดความมั่นคงบรรดามาลาอิกะฮ์ต่างประหลาดใจกับการสร้างภูเขาจึงกล่าวว่าข้าแต่องค์อภิบาลของเรามีสิ่งที่ท่านสร้างได้อีกแล้วที่จะแข็งแรงกว่าภูเขาอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวตอบว่ามีสิเล็กอย่างไรล่ะพวกเขาจึงกล่าวถามอีกว่าแล้วมีสิ่งถูกสร้างได้ที่แข็งแรงกว่าเหล็กอีกไหมเอาละตาลาตอบว่ามีสิไฟอย่างไรล่ะพวกเขาจึงถามอีกว่าแล้วมีสิ่งถูกสร้างได้ที่แข็งแรงกว่าไฟอีกไหมเอาละตาลาตอบว่ามีสิน้ำอย่างไรล่ะพวกเขากล่าวถามต่ออีกว่าแล้วมีสิ่งถูกสร้างได้แข็งแรงกว่าน้ำอีกไหมเอาละตาลาตอบว่ามีสิลมอย่างไรล่ะพวกเขากล่าวถามอีกว่าแล้วมีสิ่งถูกสร้างใดที่แข็งแรงกว่าลมอีกไหมอัลลอฮฺตะอาลาตอบว่ามีสิลูกหลานของอาดัมนั้นอย่างไรผู้ที่บริจาคด้วยมือขวาเขาก็ปกปิดมันแม้กระทั่งมือซ้ายยังไม่เห็นนี่ล่ะสิ่งที่แข็งแรงที่สุดมีเกียรติยิ่ง
ก็คือหัวใจมนุษย์หัวใจที่รักในอัลลอฮ์แม้ว่าเรามองไม่เห็นพระองค์หัวใจที่เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์แม้แต่ในที่ลับและแม้แต่เรามองไม่เห็นพระองค์ก็ตามฉะนั้นจงเป็นผู้นอบน้อมถ่อมตนยอมรับในความโง่เขลามันจะทำให้เรารู้สึกไม่รู้สึกอิ่มในการเรียนรู้เพราะเราจริงๆแล้วเราไม่อาจจะบรรลุถึงความรู้ของอัลลอฮ์ที่มากมายได้หมดจริงๆจากนั้นความรู้ที่เราได้มานำมาขัดเกลาตัวเราจากดินที่ขมุกขมัวขัดเกลาให้สะอาดจนมีค่ายิ่งกว่าเพชรนั่นเองเพราะความนอบน้อมถ่อมตนในความต่ำต้อยของดินจึงถูกยกเกียรติให้สูงที่สุดเหนือบรรดาสิ่งทุกซากเพราะฉะนั้นจงอย่าลืมว่าเราคือดินอย่าทำตัวเหมือนไฟเพราะมนุษย์เนี่ยมักขี้ลืมเหลือเกินเรื่องราวทั้งหมดจนมีเราณวันนี้ก็เพราะว่าเกิดจากความรักของผู้ทรงรักอันวะดูดที่ทรงรักเราเหลือเกินและความเชื่อมั่นความภูมิใจอย่างที่สุดในตัวเราโลกนี้มันก็เหมือนสนามประลองระหว่างดินกับไฟมนุษย์กับชัยฏอนเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าดินหรือไฟที่ดีกว่ากันและเพื่อการคัดเลือกผู้ที่รักเอาเนาะกลับสู่อาณาจักรของอัลลอฮ์สวรรค์บ้านเดิมของเรากันอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะเราจงชูโกรธให้มากที่สุดด้วยการเชื่อฟังและกตัญญูพิสูจน์ให้ชัยฏอนเห็นว่าอัลลอฮ์เชื่อมั่นคนไม่ผิดดินมันต้องดีกว่าไฟแน่นอนเราคือชาวฟ้าเราเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงเราต้องกลับไปใส่มงกุฎกันอีกครั้งเพราะเราคู่ควรที่สุดแล้วพิสูจน์กันนะคะพี่น้องเอาล่ะหวังว่าคงรู้สึกรักเอาวักกันบ้างแล้วสินะแต่ทำไมมันยังรู้สึกไม่ชัดเจนแล้วเราเนี่ยจะเข้าหาอัลลอฮ์ยังไงเราจะชนะชัยฏอนศัตรูที่น่ากลัวนี้ได้ยังไงที่แม้แต่อาดัมเห็นมันตัวเป็นๆอย่างแพ้มันเลยแต่นี่เรามองไม่เห็นมันเลยอาวุธของเราจะมีอะไรบ้างแล้วโลกทุกวันนี้ทำไมถึงวุ่นวายเหลือเกินเพราะอะไรมีทางแก้ไหมใครกันหน้าที่ดีที่สุดติดตามกันต่อนะคะด้วยตอนที่มีชื่อว่าไข่มุกจากสวรรค์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์